ผลฟุตบอลยูฟ่าแช,ชมเปียนลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาในกลุ่มเอฟยคาเซลยไนเต็ดทีมดังจากพรีเมลีกอังกฤษเปิดบ้านเสมเจมพาร์กรับการมาเยอือนของปารีสแซงเชแมงยักษ์ใหญ่จากลีกฝรั่งเศสสาลิการงงิวคาเซนได้ประตูขึ้นนำสองประตูต่อศูนย์ในครึ่งแรกโดยได้จากมิเกลอันมิลอนนาทีที่17และเดนเนียเบิร์กนาทีที่39 เจ้าสู่ครึงหลังเจ้าถิ่นได้ประตูหนีห่างไปเป็น30มในนาทีที่50ก่อนที่นาทีที่ห้าสิบหกปาลีเชงสมแงทีมเยือนจะได้ประตูตีไข่แตกไล่มาเป็นสาหนึ่งจากการหมุงของลูกา้าแอนองเดสแต่สุดท้ายก็เป็นสาลิกาดงที่มาได้ประตูย้ำชัยชนะในนาทีที่90้บวกหนึ่ง จบเกมสาลิการ์โรนิวคาเซนเอาชนะไปได้สีประตูต่อหนึ่งส่วนผลอีกหนึ่งคู่ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยากใหญ่แห่งสกพิเมลีกอังกฤษเดินทางไปเยือนไลซิกที่เยอรมน,นีผลเป็นฝ่ายทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปชนะ3ประตูต่อหนึ่งเก็บเพิ่มเป็น6กแต้มจาก2นัดหลังจากฝูงของกลุ่มส่วนเอเบไลซิก เตะสองนัดมีสามคะแนนอยู่ที่สองของกลุ่มสรุปผลฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนล,ลีกกลุ่มอ e, ีเอลติโกมาดริกชนะฟิยนูสสามประตูต่อสองเซลติกแพ้ให้กับลาซิโอหนึ่งประตูต่อสองกลุ่มเอปูรุเซียดอร์มุนเสมอกับเอซีมิลานศูนย์ประตูต่อศูนย์นิวคาสเซิลชนะปารีสแซงเชียง,งสี่ประตูต่อหนึ่งกลุ่มจี เซเวน่าสวีเดาเสมอยังบอยสองประตูต่อสองแอเบลไลซิกแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งประตูต่อสามกลุ่มเอสอันเวิร์ดแพ้ชตตาโดเนตสองประตูต่อสามปอโตแพ้ให้กับบาร์เซโลนาศูนย์ประตูต่อหนึ่ง